เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์กเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมมานคราฟกันอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ในเกมนี้เนี่ยมันกลายพันธุ์นะฮะมอนสเตอร์ในเกมนี้ก็พวกซอมบี้นั่นแหละมันกลายพันธุ์นั่นเองนะฮะซอมบี้สเกลตันแมงมุมคิปเปอร์นะครับไอ้4ตัวนี้เนี่ยคือแบบกลายพันธุ์แน่ๆนะครับแล้วก็มันจะมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่มันจะกลายพันธุ์ไปด้วยนะครับกลายพันธุ์ก็ประมาณว่ามันคือปกติมันตัวเล็กใช่ป่ะล่ะไม่เล็กดิเรียกว่าอะไรมันก็ตัวขนาดเท่าเราแหละแต่ว่าคือพอมันกลายพันธุ์ปุ๊บมันก็จะแบบตัวใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับคือแบบว่าประมาณว่าแบบโหดขึ้นดูแบบน่าเกรงขามอะไรประมาณนี้นะฮะก็ประมาณนั้นนะครับโอเคผมเชื่อเลยว่าผมให้เลย 80-90% ที่เล่น Minecraft มาเนี่ยต้องเคยผ่านตากันมาบ้างแล้วแหละสำหรับม็อดนี้นะครับม็อดนี้นะครับมีชื่อว่าตัวเอ็มน้ำหน้าผมว่าทุกคนน่าจะรู้แหละก็นี่ Mutant Beast นะครับนี่ฮะม็อดนี้เลยนะฮะมันจะมีอาวุธแถมมาด้วยนะแต่ว่าเราจะให้ทุกคนเนี่ยมาดูกันที่มอนสเตอร์ที่มันแบบมันกลายพันธุ์ไปแล้วนะไอ้พวกนี้มันก็แบบเป็นพวกแมททีเรียลก็อย่าไปสนใจเลยนะฮะถ้าจำไม่ผิดไอ้น้ำยาตัวนี้ถ้าเกิดว่าปาไปแล้วมันจะกลายพันธุ์ป่ะผมก็จำไม่ค่อยได้นะมันเป็นมอดที่เก่ามากแล้วนะจริงป่ะมันเป็นมอดที่ผมเล่นตั้งแต่วีดตั้งแต่ประมาณ 7-8 ปีก่อนนะที่ผมเล่นนะแบบสมัยแบบมอต้นอะไรเงี้ยนะฮะยังเล่นแบบสมัยเวอร์ชัน 1.25 อะไรเงี้ยโอ้โหเก่าเลยฮะโอเคนะครับมันก็จะมีประมาณ7ตัวนะครับที่มันจะกลายพันธุ์ใช่ไหมโอเคเรามาดูตัวแรกกันเลยฮะเป็นคริปเปอร์มินเนี่ยนนะครับใช่ป่ะอ๋อนี่เป็นมินเนี่ยนโอเคเรามาดูมินเนี่ยนก่อนว่าแบบมันเป็นยังไงฮะโอ้โหตัวโคตรเล็กเลยมันเกี่ยวกันไหมนี่สรุปมันกลายพันธุ์ไหมนี่อุ้ยแต่มันตัวเล็กมากเลยนะครับผู้ชมฮะมันน่ารักมากเลยอ่ะไอ้คิปเปอร์ตัวนี้นะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าอนุภาพรุนแรงไหมนะผมขออนุญาตครับเกมรูก็เกมโหมดเซอร์ไวเวอร์ดูดิมันจะระเบิดเราแรงป่ะโอ้ก็ไม่เท่าไหร่นี่ไอ้ตัวนี้นะครับไม่น่ากลัวอะไรนะฮะก็ตามขนาดมันเลยตัวมันเล็กนะฮะระเบิดรัศมีมันก็เล็กลงก็เป็นคิปเปอร์ที่น่ารักตัวหนึ่งเลยนะครับเนี่ยก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับสำหรับคิปเปอร์มินเนี่ยนนะครับโอเคตัวที่สองนะครับเป็นซอมบี้กลายพันธุ์นะฮะไอตัวนี้แหละที่ทุกคนน่าจะเห็นบ่อยกันมากที่สุดแล้วแหละไอซอมบี้กับสเกลตันนะฮะผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะโอเคปึ๊บนี่นะฮะผู้ชมฮะโอ้ my god มันไล่ชาวบ้านแล้วผู้ชมฮะเอาแตกอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยมันสู้แล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเอาดิโอ้โหโกเดมจะตายแล้วโอ้โหโคตรโหดนี่นี่โอ้โหมันเป็นเดอะแฮกไอ้เดอะฮักไม่ใช่เดอะแฮกครับผู้เป็นไอ้นี่จะตายเนี่ยโอ้โหโอ้ยโหดโอ้โหขนาดโกเดมยังเอาไม่ลงอ่ะแล้วมันจะมีใครเอาลงอีกล่ะครับในโลกใบนี้นะฮะคือมันโอ้โหคำรามว่ะคำรามว่ะโอ้โหนี่มันเป็นเดอะฮักไปแล้วฮะโอ้ยมันสามารถเสกซอมบี้ที่เป็นลูกน้องได้ด้วยนะครับเนี่ยโคตรโหดเลยว่ะไอ้นี่ตายครับเข้ามาในถ้ำเลยนะแทนที่แบบจะวิ่งไปที่อื่นนะเรียบร้อยผมบอกเลยว่าตายครับโอ้ยจะเย็นพ่อหนุ่มโอ้โหอ้าวซอมบี้มันตายแล้วฮะโอเคผมคิดว่าเอ้ยมันรอดโอ้โหมันฉลาดมากครับมันแอบในสุดว่ะมันไม่ฉลาดหรอกจริงๆมันก็โง่แหละแต่ว่าซอมบี้มันก็โง่เหมือนกันนะครับโง่กับโง่มาเจอกันมันก็อย่างนั้นแหละนะนี่ครับโอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้ฮะสำหรับซอมบี้กลายพันธุ์นะครับผมขอตั้งชื่อให้มันว่าเดอะฮักละกันนะครับมันเหมือนเดอะฮักไงเห็นไหมความสามารถของมันก็เห็นกันไปแล้วนะครับทุบพื้นแล้วแบบมีคลื่นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกระโดดตบกลางอากาศได้โคตรโหดเลยว่ะแม่งโอเคอันนี้ไปแล้วนะฮะปิดเลยโอเคนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็น
สโนโกเลมนะครับผมนะสโนโกเลมผมว่าไอ้ตัวนี้แหละคือความหวังของหมู่บ้านเลยแหละจริงๆนะครับนี่เลยหุยตัวมันเล็กจังอ่ะนี่คุณล้อผมเล่นใช่ไหมนี่มันตัวเล็กมากเลยนะถ้าเทียบกับมอนเตอร์กายพันธุ์นะครับอย่าเรียกว่ามอนเตอร์ได้ไหมเรียกแบบถ้าเอารวมๆแบบเป็นวงกว้างเรียกว่าสิ่งมีชีวิตแล้วกันนะครับเราไปดูความสามารถของมันดีกว่าเดี๋ยวเราจะเสกคีปเปอร์แล้วกันน่าจะสู้แหละมั้งเนี่ยคีปเปอร์ธรรมดาเนี่ยนะฮะสู้ไหมมันไม่ตีคีปเปอร์หรอโอเคมันไม่ตีคีปเปอร์นะครับจริงๆคีปเปอร์มันก็ได้เป็นภัยกับชาวบ้านแหละขนาดนะคือมันเป็นภัยกับเรามากกว่าเว้ยทุกคนโอเคงั้นขออนุญาตเสกเป็นวิเทอร์แล้วกันนะครับลองดูดิมันจะสู้ไหมโอ้โหแม่งปลาน้ำแข็งว่ะโอ้โหโอ้โหหน้าแหกเอาใหม่ฮะใหม่ฮะปลาน้ำแข็งโอ้โหคือถ้าเทียบกันจริงๆนะครับผมให้ไอรอนโกเลมโหดกว่านะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดือดเดือดกันมองหน้ากันด้วยนึกว่าจะตีกันนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะสโนโกเลมตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าๆมันจะปลาหิมะนะครับมันไม่ได้ปลาแล้วมันแข็งนะเว้ยถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าๆมันปลาหิมะมั้งถ้าจำผิดเป็นบล็อกนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าสโนโกเลมนะครับก็โหดขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับไอรอนโกเลมโหดกว่าเยอะนะฮะโอเคครับตัวต่อมาครับก็จะเป็นสไปเดอร์พีคนะครับก็จะเป็นแมงมุมแล้วหัวเป็นหมูนะครับนี่เลยอ่ะทำไมตัวมันเล็กอ่ะโอ้มันไม่ใช่กายพันธุ์เนาะนะครับนี่ฮะประมาณนี้ผมก็รู้มันโหดยังไงนะต้องลองดูต้องลองสู้ดูอ่ะลองสู้ดิเอ้าแล้วมันไม่สู้กันอ่ะแสดงว่ามันไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับชาวบ้านเว้ยแต่มันเป็นพิษเป็นภัยกับเรานะครับก็เหมือนคิปเปอร์นั่นแหละช่างมันข้ามไปเลยนะฮะโอเคครับตัวต่อมาก็จะเป็นเอเดอร์แมนกลายพันธุ์นะครับตัวนี้ก็เฟี้ยวอยู่ลองดูฮะนี่เลยครับส่วนไหมอุ้ยเอาแล้ววะอุ้ยเย็ดเคโอ้โหถือ2บล็อกโอ้โหยังโหดอุ้ยไปไหนแล้ววะนี่อุ้ย2ลุม1โอ้โหมีลูกสมุนว่ะโอ้โหโคตรโกงโคตรโกงผมพูดเลยอันนี้โกงจัดอ่ะโกเลมจะตายแล้วดูดิโอ้โหแล้วสโนโกเลมผมแตกแล้วอะคือมันปาบล็อกได้เข้าใจป่ะโอ้โหแล้วมันถือ2มืออะแล้วมันวาร์ปได้แล้วแบบมีลูกอุ้ยมันทำให้ศัตรูแบบว่าเทเลพอร์ตไปไหนก็ได้นะครับทำไรอะอุ้ยโอ้โหเกินอ๋อมันตายวุ้ดโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการตายที่โคตรเห็นแก่ตัวเลยนะครับเพราะว่าอารมณ์แบบเฮ้ยเนี่ยเราจะตายคนเดียวไม่ได้คนอื่นต้องตายไปด้วยนะครับก็เลยแบบปล่อยพลังสีม่วงออกมาทำให้คนรอบข้างเนี่ยตายไปด้วยนะครับช่างเป็นเอนเดอร์แมนที่เห็นแก่ตัวที่สุดตั้งแต่เล่นไมค้ามาแล้วมั้งเราเล่นนะครับก็โหดอยู่นะครับโอเคครับตัวต่อมานะครับตัวนี้ทุกคนก็ต้องน่าจะเคยเห็นมาพอๆกับซอมบี้นะครับก็คือสเกลตันนะฮะสเกลตันนะวางไปเลยนี่ก็จะเป็นสเกลตันขนาดยักษ์นะครับเหมือนไม่มีชุดเกราะด้วยนะนี่ธนูก็แบบใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะฮะโอเคเอ้าผมให้3ตัวเลยอ่ะ3รุม1เลย4ละดูดิเราจะมาดู ability ของมันนะว่ามันทำอะไรได้บ้างฮะเว้ยผมว่าลูกธนูมันใหญ่นะนี่ดูดิว่าแบบ4คนนี้จะเอาสเกลตันตัวนี้ลงหรือเปล่านะฮะก็เหมือนมันยิงโอ้โหตายโคตรง่ายเลยถ้าที่ดูมานะสำหรับสเกลตันรู้สึกว่าก็มีแค่ยิงอะแค่ลูกธนูมันใหญ่อ่ะแค่นั้นแหละโอเคครับตัวสุดท้ายฮะคีปเปอร์นะครับกายพันนะผมว่าอันนี้น่าจะซวยที่สุดแล้วถ้าเจอมันนะผมว่าแบบบ้านพังแน่นอนอ่ะมาฮะเอาแล้วเว้ย
เอาแล้วเอาแล้วเว้ยมันหมุนว่ะมันหมุนว่ะทุกคนโอ้ยมันนี่ไงมันปล่อยลูกน้องมาแล้วมินเนี่ยนโอ้เฮ้ยโอ้ my god โอ้เอาหัวหม่งนะครับคิปเปอร์ตัวนี้ฮะเออปลาไปเลยปลาเลยโอ้ my god รูบ้านพังแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาละไงมันทำอะไรวะอุ้ยมันมีรูปหัวใจขึ้นโอ้ย่าบอกนะว่ามันตกหลุมรักกันแล้วปลาเข้าไปที่หน้าปลาเข้าไปที่หน้ามงเออมงไปดิเอามงไปดิตกน้ำแล้วเว้ยอุ้ยตายเนี่ยอาเรียบร้อยเต้โอ้ my god แตกกันไปครับสำหรับโนโกเลียมตัวเมื่อกี้อ่ะอีกตัวดิเอาสู้กันเร็วๆๆๆๆไม่สู้กันนะมงเออโยนใส่หน้ามันเฮ้ยมันทำอะไรอ่ะอู้เรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับสิ่งมีชีวิตที่มันกลายพันธุ์ไปแล้วนะฮะส่วนอาวุธเดี๋ยวผมว่าทุกคนน่าจะเคยลองกันมาแล้วนะผมเชื่อกันนะไอเนี่ยมันเป็นถุงมือที่แบบว่าสามารถหยิบบล็อกมาได้ดูๆๆนี่แล้วก็ปาได้ครับเห็นป่ะอ๋อวาร์ปได้ด้วยเหรอผมก็ไม่ได้เล่นนานนะมอดนี้ก็ลืมไปแล้วรู้ว่าแบบมันหยิบบล็อกได้นะแล้วก็ปาใส่ใครก็ได้ฮะเอาไปสร้างบ้านก็ได้นี่ถ้าแบบว่าเราขี้เกียจต่อบล็อกอะไรเงี้ยแต่ต่อก็ดีกว่าเยอะเห็นไหมมันก็ประมาณนี้แหละกดชิปก็วาร์ปได้เห็นไหมประมาณนี้แหละอันนี้คืออะไรผมไม่รู้นะผมน่าจะแบบตรวจจับคีปเปอร์อันนี้เป็นทอนเอ้ยไม่ใช่ทอนคอนทอคอนทอใช่ป่ะไม่ใช่เหรออ๋อไม่ใช่โทษทีครับทุกคนผมอุ้ยแม่งขี่เออหมุนเข้าไปเออไม่ตายสักทีก็เป็นคอนเดอะฮักนะครับมันก็จะเป็นประมาณนั้นแหละมันไม่มีอะไรมากฮะโหอันนี้เกินไปว่ะมีคูลดาวน์ด้วยนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ฮะสำหรับมอดมูเทนบีสนะครับสิ่งมีชีวิตที่กลายพันธุ์ในไมน์คราฟต์นั่นเองนะฮะโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมนะขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ